และจากการที่มีการลาดตระเวนนะคะก็ได้มีการพบหลุมต้องสงสัยคาดเตรียมก่อเหตุวางระเบิดในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะชุดปฏิบัติการจรยุทธ์กองร้อยทหารพรานที่4410ได้ร่วมกับสผ.กะพ้อลาดตระเวนพบหลุมต้องสงสัยคาดเตรียมก่อเหตุวางระเบิดค่ะเมื่อวานนี้นะคะเวลา 9:30 น.ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์กองร้อยทหารพราน4410ตั้งจุดตรวจจุดสกัดร่วมกับชุดสืบสวนในพื้นที่บ้านบือแนลาแลหมู่8ตำบลปล้องหอยอำเภอกะพ้อจังหวัดปัตตานีก่อนตั้งจุดตรวจได้ทำการลาดตระเวนตรวจพื้นที่โดยรอบพบหลุมต้องสงสัยจึงเข้าพิสูจน์ทราบจากการตรวจสอบพบเป็นหลุมเตรียมการสำหรับเตรียมก่อเหตุวางระเบิดขนาดกว้างประมาณ30 เซนติเมตรลึกเข้าไปในถนนประมาณ3เมตรภายในมีเหล็กสำหรับใช้ในการขุดจำนวน4เส้นปิดปากหลุมด้วยถังน้ำมันทรงกลม30ลิตรและกระสอบปุ๋ยพื้นที่โดยรอบพบกองดินคาดว่าเป็นกองดินที่ขุดจากหลุมนำมากองทิ้งไว้อยู่ห่างจากจุดที่ขุดประมาณ150เมตรขณะนี้อยู่ระหว่างการปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบต่อไปครับ